วันนี้เริ่มต้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของเหล่าดาราค่ะใจบุญทั้งหลายค่ะที่ร่วมกันระดมเงินแล้วก็บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆค่ะล่าสุดนะคะเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ค่ะขยายวงกว้างมากขึ้นทำให้โรงพยาบาลต่างๆต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะล่าสุดค่ะณเดชน์คุกิมิยะซึ่งแม่แก้วเนี่ยออกมาโพสต์ยอดบริจาคผ่านทาง Instagram ส่วนตัวนะคะบอกว่าณเดชน์เนี่ยได้ร่วมสมทบบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล6แห่งที่ขาดแคลนสิ่งต่างๆในภาวะวิกฤตแบบนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,500,000 บาทนะคะก็งานนี้ก็ณเดชน์บอกว่าเอาใจช่วยบุคลากรทุกฝ่ายแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวทุกอย่างผ่านไปด้วยดีสำเร็จและปลอดภัยนะคะก็กระจายเงินต่างๆในวงเงิน2,500,000เนี่ยบริจาคหลายที่หลายโรงพยาบาลเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นความใจบุญนะคะของณเดชน์คุกิมิยะค่ะสังเกตได้ว่าช่วงนี้เหล่าดาราหลายๆคนนะคะออกมาบริจาคกันเยอะมากค่ะใจบุญเหลือเกินรวมถึง